สวัสดีค่ะช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกสวัสดีค่ะวันนี้ป้าบัวลงมาดูข้าวค่ะเนี่ยค่ะข้าวพอเกี่ยวแล้วค่ะเป็นข้าวนาปังที่ป้าบัวจ้างเขามาดำไว้ค่ะเนี่ยค่ะเกแล้วค่ะคือจะเกี่ยวมันก็ติดปีใหม่ค่ะติดปีใหม่เขาปิดลานเนาะปิดลานก็ยังไม่ได้เกี่ยวคือนู่นแหละค่ะหลังปีใหม่ก็ได้เกี่ยวค่ะเปิดลานก็หารถเกี่ยวมาเกี่ยวเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นข้าวนาปังไปค่ะเดินชมทุ่งชมข้าวไปด้วยกันกับป้าอันนี้ก็คือของไส้ไก่ดูผักบุ้งอุ้ยผักบุ้งนานี่ลวกกินกับน้ำพริกหวานค่ะวันนั้นคุณพ่อบ้านเก็บไปป้าลวกกินกับน้ำพริกเนี่ยค่ะผักบุ้งนาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะผักบุ้งนาชมข้าวสองโมงเช้าค่ะสองโมงกว่าๆป้าบัวลงมาดูข้าวทีแรกว่าจะเกี่ยวก่อนปีใหม่ค่ะแล้วเข้ามาเดินดูแล้วเขาบอกว่าข้าวยังไม่เก๋มันเก๋ไม่พร้อมกันเนาะในโกเดียวกันนะมันมีรวงออกก่อนก็เก๋รวงออกทีหลังก็ยังไม่เก๋มันติดเขียวค่ะคือร้านเขาไม่ซื้อถ้าติดเขียวร้านเขาไม่ซื้อแล้วทีนี้มันพอเกี่ยวแล้วเราจะมาเกี่ยวก็เกี่ยวไม่ได้เพราะติดปีใหม่ก็เลยต้องหยุดก่อนหลังปีใหม่ค่ะไม่กี่วันหรอก2-3 วันค่ะ2-3 วันก็เกี่ยวแล้วค่ะแบบนี้ค่ะก็คือจะเบาค่ะนี่คืองอกละเนี่ยเขาเรียกว่างอกเนาะค่ะงอกละงอกคือเก๋จัดถ้าประมาณนี้กำลังดีเลยเนี่ยค่ะกำลังดีแต่เราก็คัดไม่ได้หรอกนะคะเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเก๋เท่านั้นเท่านี้หนึ่งกอนี่ออกไม่พร้อมกันเลยค่ะกอนึงนี่มี10 รวงนี่เก๋ไม่พร้อมกันดูหมามันมาขุดหนูขุดรูหนูแล้วทีนี้หนูกัดหนูกัดหนูทิ้งเอาไปสับโยนให้ปลาดุกนี่ยังแดงๆอยู่เลยนี่ยังสดๆอยู่เลยคงจะเป็นเมื่อคืนนี่แหละข้าวงวดนี้ก็ค่อนข้างจะดีค่ะประมาณ 70% ยังไม่เต็ม100ป้าบัวให้ 70% แต่ก็ดีไม่มีหญ้าแล้วก็ไม่มีข้าวดิบข้าวเด้งค่ะไม่มีหญ้าไม่มีข้าวดิบข้าวเด้งงวดที่แล้วเป็นข้าวนาปีทั้งข้าวดิบข้าวเด้งทั้งข้าวดิบข้าวเด้งมีทั้งหญ้างวดนี้เนี่ยค่ะมันก็พอได้อยู่แต่มันห่างจ้างรถเข้ามาดำเนี่ยเพราะว่ารถเขามันรถรุ่นเนี้ยมันดำนาห่างมีอีกรุ่นนึงอ่ะดำทีคันเล็กค่ะอันนี้มันคันใหญ่คันปานกลางดำห่างค่ะมาชมบรรยากาศทุ่งนาข้าวเหลืองๆค่ะก็หนาวนะคะวันนี้ก็หนาวยังหนาวอยู่อากาศหนาวดูข้าวเหลืองอลามของป้าบัวเนี่ยเวลาโดนนะโดนเข้ามาฉีดยาคุมยาฆ่าให้นี่เขาเอาแค่10 ไร่แต่เวลาเข้ามาดำนาเนี่ยเขาเอา12 ไร่เขามาจับ GPS เองเขาเลยเขาว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นแหละเนาะแต่เวลาไปเช่านาเขาก็12 ไร่ไปเช่านาเขามันก็ไม่ได้เต็ม12 ไร่หรอกนะคะเพราะว่าของป้ามันมี5 ไร่แล้วก็ของเขาอีก5-6-7 ไร่เช่าเขาด้วยนาตัวเองด้วยค่ะเช่าเขาด้วยนาตัวเองด้วยมันนาติดกันไงเนี่ยค่ะของป้าเส้นนี้อันนี้ของเขาอันนี้ของเขามันติดกันเขาไม่ทำเราก็ไปเช่าเขาตลอดเลยค่ะ
ช่าเขาก็เป็นรอบค่ะก็คือเกี่ยวข้าวเสร็จก็ขายข้าวก็ตังค์ไปให้เขาตังค์ให้ก็คือตังค์แบบเริ่มต้นที่จะเช่าต่อค่ะคือเขาเอาตังค์ก่อนที่จะลงทํานาเนี่ยค่ะข้าวก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วเนาะในบ้านนี้คงจะเปิดเพลงกันเพราะว่าลูกๆหลานๆที่ไปทำงานกรุงเทพก็เริ่มกลับบ้านกันแล้วกลับบ้านก็มาเขาก็มาฉลองกันคนมาก่อนก็กินก่อนมาทีหลังก็กินทีหลังมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะป้าบัวก็พาชมทุ่งชมท่าพูดไปสเปรเฮละก็ขอให้เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่ไข้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองค่ะอยู่ต่างประเทศก็ขอให้มีความสุขสุขกายสุขใจร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพค่ะก็เพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ